ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดีบุญมีณชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับเกี่ยวกับมาตรการการรับมือกับโควิดในแต่ละประเทศนะครับว่ามันเป็นอย่างไรผลการศึกษาเรื่องงานวิจัยนะครับที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยมีผลกระทบหรือว่ามีความเอฟเฟกตีฟมากน้อยแค่ไหนของแต่ละประเทศแล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของ Novavax เนี่ยที่มีผลวิจัยแล้วก็การออกมาของ Novavax เนี่ยเป็นอย่างไรและสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกระแสกำลังมาแรงมากเกี่ยวกับโควิด -19 ในสัตว์ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยจะเป็นจริงหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัชราชลายนนาวินรองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในส่วนของมาตรการโควิดต่างๆที่แต่ละประเทศเนี่ยก็ได้มีการออกมาซึ่งแต่ละประเทศเองนะครับก็ได้มีการรับมือเกี่ยวกับโควิด-19ที่แตกต่างออกไปซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยมาตรการต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะตอนนี้นะคะในยุโรปค่ะก็เริ่มที่จะมีการลดมาตรการภาครัฐนะคะในการตั้งกาดเพื่อสู้กับโควิดลงแล้วนะคะซึ่งเรียกมาตรการนี้ว่า Ease Fires นะคะเพื่อที่จะให้ประชากรยุโรปเนี่ยค่ะอยู่ในสภาวะปกติให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็ทำให้ประชากรยุโรปค่ะตอนนี้นะคะก็ติดเชื้อสะสมเนี่ยกว่า12ล้านคนแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็พบว่าจำนวนผู้ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่จำนวนผู้ครองเตียงค่ะใน ICU นะคะก็ไม่ได้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดนะคะในอนาคตค่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการกลายพันธุ์นะคะของโควิด-19 ค่ะอีกเรื่อยๆแต่ก็มีวี่แววนะคะที่จะมีทิศทางที่ไม่รุนแรงค่ะไปกว่าสายพันธุ์ของโอเมก้าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะในขณะนี้ค่ะโดยเฉพาะในอิตาลีนะคะเดนมาร์กสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ได้มีการขยับมาตรการค่ะไปสู่การทำโซเชียลเรสทริคชันเนี่ยที่ไม่ต้องเข้มงวดมากนักนะคะเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตที่ผ่านมาค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเนี่ยก็เชื่อว่ามาตรการฉุกเฉินของโอเมก้าเนี่ยนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยได้มีการใช้อยู่นะคะน่าจะสิ้นสุดประมาณสิ้นปีนี้ค่ะแล้วก็หากประชากรทั่วโลกเนี่ยนะคะได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่าร้อยละ 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมดค่ะก็ควรที่จะมีการลดมาตรการนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติคือ live with the covid ให้ได้นะคะแต่หลายท่านก็ยังบอกว่าเราก็ยังด่วนสรุปไม่ได้ว่าการมาของโอเมก้าเนี่ยคือ the end of the game นะคะหรือว่าจุดสิ้นสุดของการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งในแพทย์หลายท่านค่ะก็มองว่าในประเทศหลายประเทศในโลกค่ะก็มีการติดเชื้อโอเมก้าเนี่ยแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆเนี่ยตามธรรมชาติแล้วหรือว่าที่เราเรียกว่า natural infection เนี่ยนะคะซึ่ง natural infection เนี่ยก็จะให้ภูมิที่สูงกว่าภูมิคุ้มกันที่มนุษย์ได้จากวัคซีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นนะคะอย่างเช่นแอฟริกาอย่างเงี้ยที่จะต้องให้ประชาชนในประเทศเนี่ยที่มีภูมิต้องมากกว่า 70% ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะคะถึงจะสามารถที่จะลดมาตรการได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งการที่ผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะโดยธรรมชาติหรือว่า natural infection เนี่ยก็จะให้ภูมิที่สูงมากก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนตอนนี้นะคะในกราฟหลายๆประเทศค่ะในยุโรปค่ะคุณอู๋เช่นฝรั่งเศสเบลเยียมสเปนโปรตุเกสนะคะหรืออังกฤษหรือว่าในอเมริกานะคะก็มีแนวโน้มค่ะของผู้ป่วยเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลที่ลดลงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศค่ะที่น่าเป็นห่วงนะคะเช่นในโรมาเนียหรือว่าในรัสเซียค่ะซึ่งในโรมาเนียเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยที่ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ
ก็ยังคงเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเพราะว่าการกระจายวัคซีนในประเทศนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ทั่วถึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์นะคะในขณะที่กรีซกับอิสราเอลเนี่ยรวมไปถึงโรมาเนียเนี่ยเราก็พบว่ามีแนวโน้มของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสูงจนน่าตกใจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเช่นกันค่ะในรัสเซียเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีผู้ที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะถึง 18,000 คนค่ะซึ่งปูตินเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะล็อกดาวน์ประเทศนะคะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนค่ะก็มองว่าการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยอาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนักอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยของรัสเซียเนี่ยก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับวัคซีนหรือว่าทำมาตรการในเรื่องของการจัดการวัคซีนเนี่ยให้ทั่วถึงแล้วก็เริ่มที่จะมีการเกิดความตึงเครียดค่ะกับระบบสาธารณสุขนะคะของรัสเซียค่ะเราก็เชื่อว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเข้าโรงพยาบาลเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เพิ่มขึ้นถึง1ล้านคนค่ะในรัสเซียก่อนสิ้นปีนี้นะคะเนื่องจากว่ามีอัตราการได้รับวัคซีนในรัสเซียเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนในโรมาเนียก็เช่นเดียวกันค่ะเขาพบว่าสิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวโรมาเนียเนี่ยค่ะเสียชีวิตจากโควิดมากเนี่ยเนื่องมาจากว่าการขาดแคลนหมอที่มีศักยภาพเนี่ยนะคะรวมไปถึงการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพค่ะแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลเนี่ยก็ทำให้ระบบสาธารณสุขของโรมาเนียเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันค่ะทำให้หลายคนเนี่ยก็มองว่าการที่ผู้คนล้มตายเนี่ยไม่ได้มาจากโควิดหรอกแต่เพราะว่ามาจากการจัดการภาครัฐในด้านสาธารณสุขเนี่ยที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการทุจริตแล้วก็คอร์รัปชันต่างหากนะคะที่ทำให้คนล้มตายค่ะซึ่งถ้าหากมีการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันค่ะหลายคนก็อาจจะไม่ต้องเสียชีวิตจากโควิด-19 นะคะเห็นอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องล็อกดาวน์ครับอาจารย์เพราะว่าในหลายๆพื้นที่และหลายประเทศเองเนี่ยก็ได้มีผลการวิจัยและผลการศึกษานะครับว่าการล็อกดาวน์เนี่ยมันมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีแค่ไหนกับการรับมือโควิด-19 และผลกระทบหลังจากที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงครับค่ะตอนนี้นะคะจากการศึกษาของจอห์นท็อปกินค่ะก็เชื่อว่าการใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยเพื่อป้องกันโควิด-19 เนี่ยนะคะครับนับว่าเป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เสียเวลาเปล่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะคุณอู๋แล้วก็มีผู้แย้งว่าผู้ที่เขียนบทความนี้ค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่ได้จบทางด้านแพทย์หรือว่าด้านระบาดวิทยาค่ะซึ่งก็ทำให้มองผลกระทบค่ะในแง่เศรษฐกิจเนี่ยเป็นหลักนะคะซึ่งการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์หรือว่าการเสียชีวิตของมนุษย์นั้นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำมาประเมินค่าในรูปของตัวเงินได้นะคะแล้วก็ผลการวิจัยทางด้านนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยทางด้าน Applied Economic ค่ะซึ่งไม่ใช่ด้านการแพทย์สาธารณสุขหรือว่าด้านการจัดการภัยพิบัติแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าหากไม่มีมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยค่ะเราก็อาจจะพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจะจำนวนมากกว่านี้แล้วก็ผลการวิจัยนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสนอข้อเท็จจริงค่ะในเรื่องของว่าถ้าไม่มีการล็อกดาวน์เนี่ยค่ะจะมีอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ยจากโควิดเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเราไม่ควรเปรียบเทียบชีวิตคนกับคุณค่าทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็มีการที่พูดคุยกันนะคะในฮาวาถึงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยค่ะมันก็มีรถอยู่คันหนึ่งนะคะที่ผลิตมาจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเงี้ยค่ะคุณอู๋แล้วเสร็จแล้วเนี่ยรถนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าส่งไปขายเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้มีการระเบิดได้คือมันมีข้อเสียค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าฟลอร์นะคะที่พบในรถคันนี้แต่รถคันนี้เนี่ยก็ขายไปหลายล้านคันทั่วโลกแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็มานั่งคำนวณราคานะคะว่าถ้าหากเอารถเหล่านี้มาทำการติดตั้งเครื่องที่ทำให้ไม่ระเบิดเนี่ยค่ะมันจะมีมูลค่าเนี่ยมากเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราปล่อยให้มีการระเบิดแล้วก็
ให้คนที่โดนระเบิดเนี่ยมาฟ้องร้องเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณอู่มีความคิดต่อเรื่องดังกล่าวยังไงก็มันเป็นทั้งสองส่วนนะครับมันก็ส่งผลของด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงระดับหนึ่งนะผมว่าซึ่งถ้าถามผมเนี่ยเรื่องการล็อกดาวน์มีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าอยู่ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ถ้ามีมาตรการในการรองรับที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้ควบคุมได้ในส่วนของโควิดนะครับอาจารย์แต่ทางด้านเศรษฐกิจเองก็ต้องมีสิ่งที่รัฐบาลเองก็ต้องมีการยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ควรที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือในช่วงล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นให้พี่น้องประชาชนได้มีการออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการล็อกดาวน์ในระยะเวลาที่นานจนเกินไปเพราะว่าบางเศรษฐกิจหรือทาง SME เองเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวลงถึงขั้นปิดตัวไปตรงนี้ครับผมก็มองว่าทางรัฐบาลก็น่าจะมีการช่วยเหลือในส่วนของ SME รายย่อยและรายเล็กด้วยตรงนี้ครับอาจารย์ค่ะเมื่อเปรียบเทียบนะคะกับเรื่องรถนะคะที่เป็นกรณีศึกษาในฮาร์วาร์ดเนี่ยที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปรียบเทียบมูลค่าเป็นตัวเงินเนาะกับชีวิตของคนได้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าปล่อยให้เกิดการระเบิดของรถนะแล้วใครก็มาฟ้องร้องเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทจะเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการที่เรียกรถทุกคันเนี่ยกลับเข้ามาเพื่อติดตั้งเครื่องที่ป้องกันการระเบิดแต่สุดท้ายอะค่ะชีวิตคนก็มีคุณค่ากับคนอื่นๆเนาะแล้วคนที่อยู่ข้างหลังของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในมาตรการเรื่องการล็อกดาวน์ก็เช่นเดียวกันค่ะคือเราก็ต้องคำนึงถึงชีวิตของมนุษย์นะคะเป็นสำคัญในขั้นแรกนะคะแต่สุดท้ายค่ะเมื่อเราเห็นแนวโน้มนะคะเราอาจจะมีการทำซีนาริโออานาไลซิสค่ะเพื่อที่จะเปรียบเทียบสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะระหว่างประเทศที่ไม่มีการล็อกดาวน์กับประเทศที่มีการล็อกดาวน์หรือว่าเปรียบเทียบมาตรการต่างๆค่ะแล้วก็ดูว่าbenefits เนี่ยมัน outreach the cost หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า benefit เนี่ยมันชนะ cost หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำมาเปรียบเทียบค่ะทั้งสิ่งที่เป็นคุณค่าที่วัดไม่ได้เป็นตัวเงินแล้วก็คุณค่าที่วัดได้เป็นตัวเงินแล้วก็เปรียบเทียบออกมาเป็น scenario analysis เพื่อที่จะทำการเลือก alternative policy หรือว่านโยบายทางเลือกเนี่ยค่ะที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆแล้วก็เกิดเบเนฟิตเนี่ยต่อประชาชนมากที่สุดหรือว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดนะคะมาเป็นทางเลือกของนโยบายแล้วก็กำหนดเป็นวาระทางนโยบายนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายค่ะเราก็ต้องการนโยบายที่ rational หรือว่าเป็นเหตุเป็นผลโดยเฉพาะมาตรการในการรับมือกับวัคซีนหรือว่ามาตรการในการรับมือกับโควิดอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูเปรียบเทียบค่ะว่าสถานการณ์ในแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามีการติดโควิดมาก่อนหน้าเราอะไรเงี้ยนะคะมีลักษณะยังไงมีอัตราการเสียชีวิตยังไงหากได้รับวัคซีนอัตราการเสียชีวิตหากไม่ได้รับวัคซีนเป็นอย่างไรอัตราการเสียชีวิตหากมีการเปิดประเทศหรือว่าการล็อกดาวน์มันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะมาเปรียบเทียบแล้วก็หานโยบายค่ะที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนตรงนี้เองผมว่ามันก็อยู่ที่การ manage ของรัฐบาลด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียที่เราจะพูดถึงในส่วนของการล็อกดาวน์ในอนาคตถ้าเกิดมีเกิดการล็อกดาวน์นะครับก็ต้องมีการเตรียมมาตรการที่รับมือที่รัดกุมมากกว่านี้แล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือต่างๆก็ควรจะมีมากกว่านี้นะครับในส่วนของผมเองนะที่ความคิดของผมนะอาจารย์อีกด้านหนึ่งเลยที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ในส่วนของเรื่อง Novavax เนี่ยซึ่งจากที่ผมได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับที่มีการพูดว่า Novavax เนี่ยสามารถป้องกันได้มีประสิทธิภาพสูงถึง 90% เลยนะครับในส่วนของการทดลองของเฟส3เองที่สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเนี่ยก็ได้มีคนออกมายอมรับแล้วก็มีการคาดหวังมากๆนะครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกวัคซีนที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยอยู่กับโควิดแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดได้ตรงนี้เองอ่ะครับอาจารย์ Novavax เนี่ยถ้าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอยากจะพูดให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมันคืออะไรครับค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะรู้แล้วว่า Novavax เนี่ยได้รับการเทสเนาะในอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกค่ะซึ่งมีค่า efficacy นะคะถึง 90% ครับซึ่งก็ตอนนี้ค่ะในอังกฤษเนี่ยก็ได้รับการอนุมัตินะคะให้ใช้ค่ะสำหรับเด็กอายุ18ปีขึ้นไปนะคะครับซึ่ง Novavax เนี่ยก็เป็นโปรตีนเบสวัคซีนค่ะ
แล้วก็ในอังกฤษเนี่ยก็มีการอนุมัติให้ใช้ทั้งโดสแรกแล้วก็โดสที่2ด้วยนะคะซึ่งจากผลการทดลองในการที่นำไปใช้จริงๆอ่ะนะคะเราก็เห็นเลยค่ะว่านอกจากการทดลองแล้วเนี่ยแต่ผลเมื่อนำไปใช้จริงๆอ่ะค่ะในการป้องกันสายพันธุ์เอลฟาเนี่ยเราก็พบว่าสามารถป้องกันได้ 86% แล้วก็สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็ป้องกันได้ประมาณ 60% ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าต่างจากวัคซีนในกลุ่มอื่นๆนะคะเช่นกลุ่ม mRNA มากมายเท่าไหร่นักนะคะส่วนในเข็ม3ค่ะก็ยังคงอยู่ในการศึกษาอยู่แล้วก็นักวิจัยเนี่ยก็พบว่าถ้าหากผสมวัคซีนโนวาแวคเนี่ยกับวัคซีนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในสหรัฐเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีมาตรการเนี่ยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แมสในสถานศึกษาแล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มในต้นเดือนหน้าค่ะแล้วเทรนตอนนี้นะคะทั้งในอังกฤษแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะมีการผ่อนผันนะคะหรือว่าผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้นค่ะในเรื่องของการรับมือกับโควิดเนี่ยในอนาคตค่ะแล้วข้อดีข้อเสียของโนวาคกับในส่วนของวัคซีน mRNA ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเองเนี่ยมีข้อแตกต่างหรือว่าสามารถควบคู่กันไปได้ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะนักวิจัยเนี่ยก็พบว่าสามารถที่จะผสมกับวัคซีนในกลุ่ม mRNA กับโนวาแวคได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็น่าจะทำให้มีประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ยังไม่มีผลการวิจัยที่รับรองนะคะอย่างเป็นทางการหรือว่าผลการยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะก็ยังคงอยู่ในการศึกษานะคะถึงเรื่องของการผสมวัคซีนโนวาแวคกับวัคซีนในกลุ่มอื่นๆค่ะซึ่งในข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับอาจารย์ที่เขาแจ้งมาบอกว่าสามารถป้องกันเชื้อในแบบปกตินะครับที่มีอาการ 90% เลยทีเดียวแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่65ปีขึ้นไปก็สามารถป้องกันอาการปานกลางถึงรุนแรงได้ถึง 100% และป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ถึง 93.2% เลยทีเดียวสำหรับโนวาแวคนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เป็นการพูดถึงแล้วเป็นการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์เกี่ยวกับโควิด-19 ในสัตว์เนี่ยก่อนหน้านี้นี่ผมเคยได้ยินมาว่ามันไม่สามารถแพร่ระบาดในสัตว์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดข่าวลือขึ้นว่ามันแพร่ระบาดในสัตว์ตรงนี้เองอาจารย์มองว่ายังไงครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราก็พบว่ามีการติดเชื้อโควิดนะคะในแมวในหนูในเฟรอสในแฮมสเตอร์นะคะหรือว่าในกวางด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นไวท์เทลหรือว่ากวางชนิดที่เรียกว่ากวางหางขาวนะคะโดยเชื่อว่าสามารถที่จะติดสู่สัตว์ได้เราก็เชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยค่ะก็ไม่ได้รับการติดจากไหนเลยก็คือติดมาจากคนนั่นเองหลายคนนะคะก็บอกว่าจะทำให้มนุษย์อันตรายขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์เหล่านี้ค่ะเพราะมันก็ติดมาจากมนุษย์ที่ให้อาหารมันนะคะคุณโอ๋แล้วมันมีอันตรายหรือว่ามันต้องมีการกลายพันธุ์ไหมอาจารย์ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าหากสัตว์เหล่านี้นะคะติดก็แค่ปล่อยคือก็ต้องมีการกักแล้วก็ปล่อยให้มันหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะทั้งจากการฉีดวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการปล่อยเชื้อเหล่านี้ไปสู่สัตว์จากการให้อาหารด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกิดโควิดในสัตว์เหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็มาจากมนุษย์นั่นเองค่ะเพราะว่าเชื้อเนี่ยบางทีเนี่ยมนุษย์อาจจะไอหรือจามนะคะแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็สัตว์เนี่ยอาจจะเกิดการหายใจเข้าไปก็เป็นได้นะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่ติดอยู่ในกวางหางขาวเนี่ยนะคะก็เป็นสายพันธุ์โอเมก้านะคะซึ่งเขามีการตรวจแล้วว่าเป็นสายพันธุ์โอเมก้าแล้วก็มีการติดกันในฝูงของมันเนี่ยนะคะจำนวนหลายตัวด้วยกันแล้วก็พบว่าสัตว์เหล่านี้นะก็มีการสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อโอเมก้าเช่นเดียวกันนะคะคุณอู๋แล้วก็กวางเนี่ยนะคะก็มักจะไม่แสดงอาการค่ะเมื่อติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยากที่จะรู้ได้นะคะว่ามันติดเชื้อโอเมก้าหรือว่ามันไม่สบาย
หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเชื้อเนี่ยก็แพร่ระบาดในฝูงกวางด้วยกันค่ะยังไม่มีผลการแสดงนะคะว่ามนุษย์ที่ติดเชื้อจากกวางเหล่านี้มีหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะก็คือยังไม่มีสิ่งวิจัยหรือว่าการค้นพบว่ามนุษย์เนี่ยสามารถติดเชื้อจากกวางเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มีความหวาดกลัวค่ะว่าจะมีการกลายพันธุ์ในกวางเหล่านี้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เชื้อมันรุนแรงขึ้นหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีการค้นพบการกลายพันธุ์ในกวางของเชื้อโอไมครอนเนี่ยในเรื่องดังกล่าวค่ะแต่ก็พบว่าเชื้อที่แพร่ระบาดในตอนนี้ก็คือสายพันธุ์โอไมครอนแล้วก็กวางเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการแล้วก็ยังไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนักค่ะในตอนนี้แสดงว่าในส่วนของงานวิจัยเองก็ยังสามารถรับมือกับส่วนของการที่สัตว์ติดโควิดอยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมติเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเราเองนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าสัตว์เลี้ยงเราเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดอาจารย์ก็คงต้องมีการทำ PCR test ในสัตว์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะถ้าสมมติว่าเราติดเชื้อโควิด -19 ใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องเอาสัตว์ของเราเนี่ยไปเทสด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งรู้สึกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการฆ่าไซรอตที่ติดเชื้อแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่ามันอะไรเงี้ยก็ทำเหมือนมนุษย์เลยก็คือแยกต่างหากแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีเนี่ยขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโอไมครอนเหล่านี้แล้วก็ทำให้มันหายได้ในที่สุดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะโดยเฉพาะประเทศเราอะนะก็มีการเลี้ยงแมวเลี้ยงแฮมสเตอร์หรือว่าบางคนก็เลี้ยงแฟรอทอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ควรที่จะเก็บไว้ให้เรียบร้อยคืออย่าเลี้ยงแบบระบบเปิดอะค่ะให้เลี้ยงแบบระบบปิดไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าก็มีโอกาสที่สัตว์เหล่านี้ค่ะจะนำเชื้อจากนอกบ้านเนี่ยเข้ามาอย่างในบ้านได้แต่คิดว่าพาหะที่อันตรายที่สุดจริงๆแล้วก็คือมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เราอะเดินทางไปดูทุกที่นึงออกอะค่ะแล้วก็ไปรับเชื้อมาแล้วก็นำมาติดเข้าสู่สัตว์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งอื่นใดก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าออกไปข้างนอกนะครับก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าในส่วนของการที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างตามมาตรการในทางกระทรวงสาธารณสุขที่เขาได้แจ้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะคือถึงแม้ว่าเขาก็จะบอกว่าในที่สุดเนี่ยมวลมนุษยชาติเนี่ยก็จะต้องติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนกันหมดหรือว่าติดเชื้อโควิดกันหมดนะคะแต่เราก็ยังคงต้องทำตามมาตรการในการที่ใส่แมสปิดปากหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยจะมีการผ่อนคลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องมาจากว่าเราก็ต้องชะลอค่ะให้การติดเชื้อเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบระบบทางด้านสาธารณสุขหรือว่าเกิดความตึงเครียดในระบบทางด้านสาธารณสุขมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นในรัสเซียเนี่ยก็พบว่าพอมีผู้ติดเชื้อเนี่ย 18,000 คนเนี่ยระบบสาธารณสุขในรัสเซียซึ่งขาดแคลนแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใส่แมสเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยถึงได้รับเชื้อค่ะก็จะได้รับเชื้อที่น้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับเชื้อที่น้อยกว่าปกติเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยก็สามารถที่กำจัดออกไปได้โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันที่เป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในจมูกหรือว่าในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันก็ขจัดออกไปได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเชื้อเหล่านี้มันก็จะเล็ดลอดเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยในปริมาณที่น้อยเพราะฉะนั้นการที่มันจะมีโอกาสที่จะไปทำร้ายปอดหรือว่าทำร้ายอวัยวะต่างๆนะคะเช่นม้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำได้ยากขึ้นค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ป้องกันตนเองไว้ดีที่สุดนะครับอย่าได้ติดหรือว่าอย่าได้เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อเลยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัชราชลายนนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราดีๆในวันนี้แล้วก็คุณผู้ฟังนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจำปีพุทธศักราช2565
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อและประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด 100,000 บาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086 809 0222